วัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ทศพรสตอรี่พอดแคสต์ในเอพิโซดที่34นะครับยินดีต้อนรับทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังไม่ว่าจะเป็นช่องทางพอดแคสต์ต่างๆรวมถึง YouTube ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเอพิโซดที่34แล้วนะที่หนุ่ยได้จัดพอดแคสต์ต่อเนื่องกันมาในทุกๆสัปดาห์นะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่31มกราคมปี2021นะครับก็คือเป็นวันสุดท้ายของปี2021แล้วนะเรียกได้ว่าเร็วมากๆเลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับเดือนมกราคมปี2021เริ่มต้นปีมาเป็นอย่างไรกันบ้างครับดีมากหรือว่าเป็นลักษณะเป็นอย่างไรนะครับก็ลองแชร์มาบอกกันได้นะครับสำหรับของหนุ่ยเองก็ถือว่าไม่ได้แย่อะไรนะครับก็ถือว่าอาจจะเวลาพักผ่อนน้อยลงแต่ว่ามันก็มีช่วงเวลาในการบาลานซ์ของแต่ละวันมากขึ้นนะครับ เริ่มต้นปีมาเนี่ยก็แน่นอนว่าสถานการณ์โคโรนาไวรัสของที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังไม่เรียกว่าไม่ค่อยดีนะครับเข้าสู่จุดที่ไม่ค่อยดีมากนักก็ทำให้ในแต่เดิมทีที่กลุ่มงานวิจัยหรือว่าแลบของหน่วยเนี่ยที่มหาวิทยาลัยเขาก็จะมีช่วงวันหยุดนะยาวประมาณ2สัปดาห์ในช่วงเดือนมกราคมเลยทีเดียวแต่ว่าหลังจากที่มีสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีมากนักอาจารย์ก็เลยเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถที่จะเข้าไปทำงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยได้นะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์ที่เราต้อง work from home ขึ้นมาเนี่ยการทำแลบอะไรพวกนี้ก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปทำที่มหาวิทยาลัยได้เลยดังนั้นหนุ่ยก็เลยตัดสินใจนะครับที่จะเข้าไปที่มหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่5มกราคมเลยนะครับตั้งแต่วันที่5มกราคมเนี่ยก็ยาวเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้นะก็ยังเข้าไปที่มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องในทุกๆสัปดาห์นะครับก็แต่อย่างไรก็ดีก็ยังมีการบาลานซ์เวลานะครับเนื่องจากมาว่าทางอาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยได้ยกเลิกในส่วนของ weekly meeting หรือ monthly meeting ที่จะต้องมีการประชุมกันโดยตลอดในทุกสัปดาห์หรือทุกเดือนโดยกิจวัตรอยู่แล้วแต่ว่าอย่างไรก็ดีอาจารย์ก็ยังมีการเรียกว่าพบปะพูดคุยนะครับโดยรายบุคคลนะอาจจะนัดแบบส่งทางอีเมลมาเพื่อที่จะถามว่าเราจะเข้ามหาวิทยาลัยวันไหนมีเวลาว่างวันไหนพอที่จะพูดคุยได้ไหมเพื่อติดตามผล progress ต่างๆนะครับของนักศึกษาแต่ละคนไม่งั้นเนี่ยงานอาจจะไม่เดินได้นะครับก็เป็นเรื่องที่ดีอย่างหนึ่งนะที่เราสามารถที่จะจัดสรรเวลาอะไรต่างๆได้นะครับแล้วก็มันก็มีเรื่องที่ดีไม่ดีเรื่องที่ดีก็คือเราก็สามารถจัดเวลาได้เรื่องที่ไม่ดีก็คือบางทีเราอาจจะมีความเหนื่อยๆเหนื่อยๆบ้างอะไรประมาณนี้แบบมันเหมือนแรงฮึดมันอาจจะไม่เท่ากับตอนที่เราจะต้องมี weekly meeting อย่างแน่นอนในทุกสัปดาห์อะไรประมาณนี้เนาะแต่อย่างไรก็ดีเราก็ต้องเรียกว่ามีพยายามมีวินัยกับตัวเองในการที่จะทำให้ผลงานต่างๆอะไรเงี้ยมันคืบหน้าไปตามเป้าหมายในแต่ละสัปดาห์ให้ได้นะครับสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะครับก็เช่นกันนะหนูก็ต้องเรียกว่ามีการเรียนในสัปดาห์สุดท้ายนะครับแล้วก็งานวิจัยอะไรต่างๆก็เลยต้องพยายามเรียบเรียงข้อมูลอะไรต่างๆเพื่อที่จะเตรียมพร้อมสำหรับการเขียนแอบสแตรกส่งไปที่งานคอนเฟรนซ์หรืองานประชุมวิชาการนะครับสำหรับ ในต้องเกริ่นถึงสัปดาห์หน้าก่อนว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเป็นสัปดาห์ที่เป็นการช่วงการสอบนะครับช่วงการสอบของวิชาเลคเชอร์อะไรต่างๆนะครับรวมถึงหลายๆคนที่เข้ามาเรียนไม่ว่าจะเป็นปริญญาโทหรือปริญญาเอกอาจจะมีงานที่จะต้องนำเสนอคล้ายๆเป็น proposal นะครับหรือว่าข้อเสนอทางงานวิจัยว่าเราจะทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคนที่เข้ามาปีแรกๆก็อาจจะมีในส่วนของการสอบตรงนั้นก็อาจจะต้องเตรียมตัวอย่างหนักเลยนะครับช่วงนี้เพราะฉะนั้นเด็กนักศึกษาในโตเกียวหรือในญี่ปุ่นหรือในโตเกียวเทคเนี่ยก็อาจจะมีความวุ่นๆอยู่ในช่วงนี้นะโดยส่วนตัวหนูคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับแต่สำหรับของหนูเองนะครับก็จะมีของหนุ่ยถึงแม้ว่าจะเป็นนักศึกษาปริญญาโทปี2แล้วนะครับช่วงนี้หนุ่ยไม่ต้องเขียนทีสิทธิ์แต่ว่าเพื่อนที่เข้ามาก่อนหนุ่ยแต่ว่าอยู่ปริญญาโทปี2เหมือนกันเนี่ยก็คือใกล้จะจบแล้วก็ต้องเขียนทีสิทธิ์แต่สำหรับตัวหนุ่ยเองเนี่ยไม่มีส่วนตรงนั้นนะครับเนื่องจากว่าหนุ่ยจะต้องไปเขียนทีสิทธิ์ในเทอมใหญ่เทอมต่อไปนู้นนะครับก็ช่วงนี้แต่ว่าอย่างไรก็ดีช่วงนี้หนุ่ยก็ยังมีความวุ่นๆในส่วนของการเตรียมพร้อมสำหรับการไปประชุมวิชาการต่างๆนะครับก็จะไล่ให้ฟังก่อนละกันเนาะวันจันทร์ที่ผ่านมาครับก็มีการไปประชุมกับท่านอาจารย์ที่ปรึกษานะครับโดยที่รอบนี้พิเศษกว่ารอบก่อนๆก็คือต้องเข้าไปพร้อมกับอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ท่านก็เคยได้ดิสคัสกับหนุ่ยเกี่ยวกับเรื่องการเล่าสตอรี่การเล่าเรื่องราวต่างๆที่จะนำไปพูดในงานประชุมวิชาการนะครับซึ่งการเล่าสตอรี่เนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับไม่เป็นรองไม่แพ้ไปกับการได้ซึ่งผลการทดลองหรือว่าเรียกว่าได้ซึ่ง discussion หรืออะไรต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราจะต้องเอามาอธิบายให้กับคนที่เข้ามารับฟังหรือว่าคนที่มาอ่านงานของเราเนี่ยให้เขาเข้าใจได้อะไรอย่างนี้
ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาของเมย์ค่อนข้างที่จะเน้นอย่างมากเลยนะครับสำหรับการที่การได้ results มาเนี่ยอันนี้ไม่ได้แบบว่าเป็นสิ่งที่เรียกว่ามีคุณค่ามากพอเท่ากับการที่เราสามารถอธิบายผลของการทดลองอธิบายในส่วนของแมคานิซึมอะไรต่างๆได้อย่างชัดเจนแล้วก็ให้คนที่ฟังของเราได้เข้าใจได้อย่างง่ายอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หนูพยายามฝึกอยู่นะครับแล้วก็ถือว่าทำได้ดีขึ้นตามลำดับถ้าเทียบกับในสมัยก่อนนะแล้วก็นอกจากนี้ก็อาจารย์ก็ยังได้แนะนำนะครับในส่วนของว่าอยากจะให้เราเพิ่มเติมอะไรตรงไหนอย่างไรนะครับหรือว่าการใช้ภาพในแอบสแตรกอะไรประมาณนี้เราก็ได้เข้าไปดิสคัสกันในวันจันทร์นะก็ถือว่าเป็นการเข้าไปพูดคุยที่ถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับในส่วนของนักศึกษาคนอื่นเนี่ยก็จะมีอาจารย์ถึงแม้ว่าจะไม่มี weekly meeting monthly meeting แต่อาจารย์ก็นัดคุยโปรเกรสแม้ก็จะมีการส่งนักศึกษาคนอื่นก็อาจจะมีช่วงเวลาอื่นๆในการเข้าไปคุยกับอาจารย์แบบตัวต่อตัวหรือว่าอะไรประมาณนี้เหมือนกันนะครับซึ่งก็ถือว่าโอเคดีนะครับในแต่ละคนนะจากเท่าที่หนูฟังมาในส่วนของวันอังคารที่ผ่านมาครับหนูก็มีเรียนภาษาญี่ปุ่นนะแต่ว่าในการเรียนครั้งนี้เป็นการเรียนครั้งสุดท้ายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในส่วนของการเรียนตรงนี้มันก็โอเคนะแต่ว่ามันก็จะมีเรียกว่าการพรีเซนต์เหมือนเป็นเรื่องเกี่ยวกับนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ของบ้านเมืองเราอันนี้อาจารย์เขาให้เป็นท็อปิกมานะซึ่งหนูก็ต้องไปหามาก่อนหน้านี้ก็มีการแต่งประโยคนะครับแต่งประโยคเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าการพรีเซนต์ครั้งนี้อาจารย์บอกว่าไม่อยากให้เป็นการอ่านแต่อยากให้เป็นการเล่าเรื่องให้เพื่อนๆฟังนะครับอันนี้หนูก็เลยได้ก็ทำ PowerPoint ไปหน้าหนึ่งนะครับซึ่งสิ่งที่หนูนำเสนอก็คือเรื่องของตุ๊กๆนะซึ่งเป็นเรื่องที่เรียกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยรู้จักตุ๊กๆของประเทศไทยเราอย่างดีนะครับรวมถึงประเทศอื่นๆเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะแบบมองเห็นในเรื่องรถตุ๊กๆของเราก็ค่อนข้างมีความสนใจนะแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีมีการยิงคำถามจากเพื่อนๆต่างๆนะก็ถือว่าได้นำเสนอแล้วก็ได้ทำการตอบคำถามได้อย่างสนุกสนานโดยที่ว่าคะแนนในส่วนของการพรีเซนเทชันของหนูในภาษาญี่ปุ่นตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสนะก็อยากจะเอามาอัดให้เพื่อนๆทุกคนได้ฟังกันเหมือนกันเนาะแต่ว่าถ้ามีเวลานะครับในส่วนของวันพุธที่ผ่านมาก็จะไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษมากนักนะครับก็เข้าไปทำงานที่มหาวิทยาลัยตามปกติในส่วนของวันพฤหัสเนี่ยไม่ได้เข้าไปที่มหาวิทยาลัยนะครับเนื่องจากว่ามีฝนตกนะครับมีฝนตกลงมานะแต่ว่าก็มีการเรียนตอนเช้ามีฝนตกลงมาและหลังจากนั้นเนี่ยก็มีหิมะตกด้วยนะครับทุกคนมีหิมะตกลงมาด้วยซึ่งเรียกว่าการที่หิมะตกในครั้งนี้นะครับก็คือเป็นครั้งที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนมากๆเลยนะครับเมื่อเทียบกับครั้งก่อนที่หนูได้ถ่ายมานะซึ่งเป็นครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่นครั้งนี้ก็ควรจะเป็นครั้งที่2ใช่ไหมในไม่ใช่ในประเทศญี่ปุ่นในโตเกียวซึ่งการที่หิมะตกครั้งนี้หนูก็เลยได้อัดภาพวิดีโอบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆทุกคนได้เห็นกันนะครับหนูก็ได้อัปโหลดวิดีโอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากนั้นในวิดีโอนั้นก็มีการพูดถึงเรียกว่ากิจวัตรประจำวันนะได้ถ่ายภาพบรรยากาศกิจวัตรประจำวันมาฝากกันนะครับซึ่งอันนั้นก็อัดไว้ในวันศุกร์นะสำหรับกิจวัตรต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปดูกันได้นะครับซึ่งวันศุกร์ก็เป็นการเข้าไปทำงานที่มหาวิทยาลัยตามปกติเนาะสำหรับสัปดาห์นี้ก็เสาร์อาทิตย์นี้หนุ่ยก็ได้อยู่บ้านแล้วก็เขียนงานวิจัยอะไรต่างๆนะครับก็คือต้องค่อนข้างที่จะรวบรวมความคิดต่างๆรวมถึงทำการบ้านอะไรตามปกตินะครับสำหรับสัปดาห์หน้าก็คือจะเป็นการสอบนะครับเป็นการสอบไฟนอลเป็นที่เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะเรียกว่าเข้มข้นเกี่ยวกับการที่จะเตรียมพร้อมไปคอนเฟอเรนซ์ต่อไปช่วงนี้ก็คือเป็นการเตรียมตัวไปเรื่อยๆเป็นการหาข้อมูลคำอธิบายอะไรต่างๆรวมถึงการเขียนแอบสแตรกเพื่อส่งไปที่งานประชุมวิชาการนั่นเองนะครับสำหรับช่วงนี้โคโรนาไวรัสนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็ถือว่าดูดีขึ้นนะครับดูดีขึ้นในส่วนของจำนวนผู้ติดเชื้อนะครับก็ดูรายวันแล้วเนี่ยก็ดูจะลดลงนะครับแต่ยังไงก็ดีเนี่ยเราก็ยังประมาทไม่ได้เนื่องมาจากว่าจำนวนการใช้เตียงนะครับสำหรับผู้ป่วยที่เข้าขั้นวิกฤตนะครับเข้าขั้นฉุกเฉินอะไรต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเพิ่มขึ้นอยู่พอสมควรนะอาจจะตัวเลขลดลงนี่ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะการตรวจน้อยลงด้วยหรือเปล่านะครับแต่อย่างไรก็ดีก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่ตอนนี้ตัวเลขมีแนวโน้มที่จะ
น้อยลงแต่ก็ทางรัฐบาลญี่ปุ่นก็ยังมีแนวโน้มในการที่จะขยายนะครับในส่วนของภาวะฉุกเฉินนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองหลักๆนะที่มีปัญหาอยู่ในขณะนี้เช่นโตเกียวเป็นต้นนะครับก็ทุกคนก็ยังคงต้องรักษาสุขภาพกันต่อไปตลอดจนตอนช่วงนี้อย่างที่หนุ่ยได้พูดในทุกพอดแคสต์เลยว่าอากาศมันค่อนข้างที่จะแปรปรวนแล้วก็อากาศหนาวเย็นโดยตลอดอย่างนี้เนี่ยมันก็มีความเสี่ยงที่จะทำให้คนป่วยหรือว่าติดเชื้อได้ง่ายๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ออกไปแล้วต้องเจอคนอื่นๆในที่ชุมชนอะไรต่างๆอย่างเงี้ยมันก็ย่อมมีความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับก็ใครที่อาศัยอยู่ในที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อนๆพี่น้องก็ฝากดูแลสุขภาพอะไรเงี้ยกันด้วยนะครับโอเคสำหรับพอดแคสต์นี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวนี้ก็ต้องขอไปเตรียมตัวอะไรต่างๆนะครับแล้วมาพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังในทุกช่องทางนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย